อยากสนใจเรื่องอื่นๆในคืนวันนั้นต้องไปอ่านเองนะครับแต่เมื่อกี้ผมไม่ให้อาจารย์อัครพงษ์เล่านะครับเพราะว่าต้องอ่านเองถึงมีอรรถรสว่าพระองค์ทรงไปทำอะไรในปารีสค่ำคืนแห่งความสุขนะครับคราวนี้จะบอก like จะบอกว่าที่เขียนไว้บนกระดานเนี่ยฮะคือชื่อภัตตาคารที่ท่านไปเสวยชื่อตูดักชองอยู่ที่ปารีสเป็นภัตตาคารที่มีชื่อเสียงมากของฝรั่งเศสค่ะอาจารย์ไปเป็ดนัมเบอร์เท่าไหร่ไม่ได้มีโอกาสไปรับประทานมันแพงมากนะครับคนอย่างพวกเราหมายถึงผมเนี่ยไม่ใช่อาจารย์คนอย่างผมเนี่ยเพียงแต่ได้จินตนาการว่ามันน่าจะอร่อยเท่านี้เพราะว่าเขาพูดถึงน้ำกีวีโดยเอากระดูกเลาะเนื้อให้เห็นที่หน้าพระองค์ฮะคือใครมาทานก็จะต้องเลาะเนื้อให้เห็นแล้วเอากระดูกเป็ดเนี่ยมาบดแบบที่เราบดปลาหมึกอะมาบดแล้วน้ำมันก็จะไหลออกมานะครับแล้วก็น้ำมันจะข้นแล้วก็เทลงไปราดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหแล้วเราคิดดูผมยังไม่เคยไปเลยเนี่ยเคยกินแต่เป็ดท่าประจันโอ้โหมาจากศรีสะเกษก็อย่างเงี้ย ครับมีใครมีคำถามไหมครับเราเหลือเวลาอีกสักประมาณ15นาทีนะครับไม่ทราบว่ามีท่านใดจะร่วมตั้งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นประการใดไหมครับก่อนที่เราจะข้ามรายการนี้ไปส่งคำถามไหมมีใครเชิญครับช่วยแนะนำตัวด้วยนะครับขอใช้ไมค์นิดนึงครับเพราะว่าจะต้องถอดเทปครับไมค์ที่จริงเป็นเรื่องของความมั่นคงอะครับเชิญครับผมเป็นผู้ดำเนินรายการนะช่วยเถอะคือการที่รัฐบาลตั้งคุณกสิทธิ์ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับจะมีความกระทบอะไรกับความเชื่อมั่นระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรบ้างครับถามผู้ดำเนินรายการนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์ชวิตตอบโอเคเดี๋ยวให้เสมียนอดีตเสมียนกระทรวงการต่างประเทศเป็นคนตอบนะครับน่าจะเข้าใจลึกซึ้งนะฮะ นะครับเดี๋ยวยังไม่ถึงเดี๋ยวคำตอบเดี๋ยวมานะครับขอสักครู่ครับเดี๋ยวเอาไว้ไม้เด็ดทีเดียวเลยดีกว่านะมีใครมีคำถามไหมครับหรือว่าจะร่วมเสวนาในครั้งนี้แน่นอนนะครับในการนำเสนอของพวกเราถ้าบอกว่าเป็นกลางไหมไม่เป็นกลางเลยนะครับเพราะว่าพวกเราไม่ได้รับเชิญจากทีวีสาธารณะเลยทุกคนในท่ามกลางของปัญหาความขัดแย้งมีแต่เนชั่นชาแนลที่เชิญพวกเราแต่ทีวีสาธารณะไม่เคยเชิญแบบผู้เชี่ยวชาญแบบพวกเราไปเลยมองเสมือนหนึ่งไร้สาระนะครับดังนั้นเราก็เลยหาเวทีของเราเองขึ้นมานะครับสังคมมันจะอยู่ได้ไงถ้าเราไม่ไปเปิดช่องทางขององค์ความรู้ทุกแบบนะครับไม่ว่าคุณจะอธิบายมันอย่างไรคุณต้องให้องค์ความรู้นั้นมันออกไปในสังคมอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่คุณเป็นผู้ที่ไม่ทำให้เกิดภาวะบาลานซ์ในด้านการสื่อสารเอางี้ดีกว่าครับถ้าไม่มีใครร่วมนะครับขอเรียนเชิญแต่ละท่านในเวลาคนละเล็กคนละน้อยนะครับประเด็นที่อาจารย์อยากตอบก็ได้ครับจริงๆแล้วคงไม่ได้ตอบตรงๆกันนะคะเข้าใจว่าเดี๋ยวอาจารย์ชันวิทย์จะตอบคำถามนี้แต่ว่าอยากจะขออนุญาตอาจจะแตะคำตรงคำถามเมื่อกี้นิดนึงแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังค้างเอาไว้คือเรื่องข้อพิพาทระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียเมื่อสักครู่ที่บอกว่าจะพูดถึงแต่ไม่ได้พูดถึงกันนะคะแล้วก็เรื่องที่2 สั้นๆเขียนไว้บนกระดานเช่นเดียวกันเป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งมันปรากฏอยู่ในแผนที่ฝรั่งเศสนะคะเนื่องจากมันมีข้อโต้แย้งของฝ่ายไทยว่าแผนที่นั้นเนี่ยข้อโต้แย้งหนึ่งในหลายๆข้อก็คือว่าแผนที่นั้นไม่ได้จัดทำโดยคณะกรรมการปักปันเขตแดนร่วมระหว่างฝรั่งเศสกับไทยถ้าเดี๋ยวเต้ช่วยการแผนที่ให้ดูอีกครั้งนึงได้ไหมคะคือใต้แผนที่เนี่ยจะเขียนว่าดงแร็กใช่ไหมคะแล้วก็ข้างล่างเขียนว่า commission ก็คือคณะกรรมการร่วมระหว่างไทยฝรั่งเศสในการปักปันเขตแดนงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ไทยรับแผนที่นั้นคืออยู่ในภาพผนวกหนึ่ง
เวลาที่รับแผนที่นั้นเนี่ยแปลว่ามันเป็นแผนที่ที่ทำร่วมกันในนามของคณะกรรมการร่วมลองสังเกตดูแล้วกันนะคะไม่ทราบใช่เห็นไหมคะ Commission de délimitation entre ฝรั่งเศสกับสยามใช่ไหมคะก็คือแรงดูจีนระหว่างอินโดจีนกับสยามก็คือทางฝรั่งเศสเป็นคนจัดทำแผนนี้แผนที่นี้จริงแต่ว่าในนามคณะกรรมการร่วมงั้นเวลาที่ทางฝ่ายไทยโต้แย้งว่าไม่ได้ทำในนามคณะกรรมการร่วมมันโต้แย้งลำบากมากเลยเพราะมันปรากฏอยู่ในแผนที่นะคะเล่าให้ฟังเรื่องข้อพิพาทระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์เป็นข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะนะคะอยู่ 2-3 หมู่เกาะด้วยกันหมู่เกาะอันแรกเนี่ยก็คือหมู่เกาะชื่อเปดราบลองกาปาโลปาตูปูเตอันนี้เนี่ยศาลโลกตัดสินว่าเป็นของสิงคโปร์ด้วยคะแนนเสียง12-4กับอีกส่วนหนึ่งคือมิดเดิลร็อกอันนี้เนี่ยศาลโลกตัดสินก็คือ15-1บอกว่าอยู่ภายใต้มาเลเซียนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าในกรณีของประเทศไทยกับกัมพูชาหรือสยามกับกัมพูชาสมัยนั้นนี่นะคะตอนที่ทำแผนที่เราก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรแต่ในกรณีของสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ย ปี1979มาเลเซียตีพิมพ์แผนที่ออกมาทันทีเลยนะคะปี1980ต้นปี1980เนี่ย14กุมภาพันธ์1980สิงคโปร์ประท้วงทันทีเขาไม่ได้ปล่อยเวลาเลยนะคะแล้วก็เนื่องจากพอประท้วงแล้วก็มีการพิพาทกันเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็อีกหลายปีทีเดียวที่ส่งเรื่องขึ้นสู่ศาลโลกปี2003ปี2546แล้วก็ตัดสินปี25ปีที่แล้วนี่เองปี2551นะคะงั้นคุยกับเพื่อนที่เป็นนักกฎหมายระดับโลกที่เป็นคนมาเลเซียที่บอกระดับโลกเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นUN Special ครับเป็นผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเป็นรองประธานของ ICJ ตรงนี้เป็น ICJ ที่เป็น NGO ที่มีเบสอยู่ที่เจนีวานะคะแต่เป็นนักกฎหมายที่รู้จักทั่วโลกถามว่าทางรัฐบาลมาเลเซียว่าอย่างไรบ้างเพื่อนเขาก็บอกว่าฉันดีใจนะที่มาเลเซียไม่ได้ประท้วงคำตัดสินของศาลโลกเพราะว่าถ้าประท้วงเนี่ยจะเกิดความเสียหายกับมาเลเซียทีเดียวอันนี้คือกรณีของมาเลเซียกับสิงคโปร์ซึ่งน่าสนใจถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ ICJ เนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดคำพิพากษาแล้วก็ของผู้พิพากษาแต่ละคนด้วยนะคะน่าสนใจมากแต่มันเยอะมากประเด็นที่สามขออาจจะไม่เชิงตอบแต่ให้ข้อมูลเมื่อไม่กี่วันนี้ค่ะ 3-4 วันที่ผ่านมาถ้าใครดูทีวีสาธารณะนะคะมันจะมีข่าวเล็กๆที่อาจจะไม่มีใครสนใจมากนักแต่เป็นข่าวการตั้งทีมการปรับเปลี่ยนข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศทั้งกรมการระหว่างประเทศเรียกทูตที่อยู่เวียดนามกลับเข้ามาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนข้าราชการระดับสูงในปารีสในกัมพูชาในเวียดนามกรมองค์การระหว่างประเทศกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกรมแล้วก็สถานที่เหล่านี้เนี่ยครับประเทศเหล่านี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทไทยกัมพูชาแปลว่าอะไรแปลว่าคุณกสิทธิ์กำลังเตรียมทำเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งแล้วก็ทูตที่มีการปรับเปลี่ยนกันเป็นทูตที่มีพื้นฐานด้านกฎหมายทั้งสิ้นอันนี้ก็น่าสนใจอยากจะแบ่งปันข้อมูลตรงนี้ไว้ก็คงไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ค่ะอาจารย์พวงทองอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับได้กระทำไว้เนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นสิ่งที่มันผูกมัด
ตัวคุณกสิทธิ์เองนะคะคือดิฉันอยากจะย้อนให้ไปดูคำพูดของผู้นำฝ่ายพันธมิตรตอนที่บี